ครับสวัสดีครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในส่วนที่เป็นของการดาวน์โหลดตัวทดลองใช้ของโปรแกรม Prota Structure นะครับคราวนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับมาในส่วนที่เป็นของตัวนะครับให้เรามาในส่วนที่เป็นของเว็บก่อนให้เราเซิร์ชนะครับในส่วนที่เป็นของตัว Prota Software ของ Google นะครับ Prota Software ตัวนี้นะครับคราวนี้เมื่อเข้ามาสู่ในส่วนที่เป็นของหน้า Prota Software นะครับการที่จะไปดาวน์โหลดตัวทดลองใช้นะครับให้เรามาที่เซลล์ครับคลิกมาที่เซลล์อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกหัวข้อ Try Now ตัวนี้นะครับเลือกหัวข้อ Try Now นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัวทดลองใช้นะครับ14วันฟรีดาวน์โหลดนะ14วันคราวนี้สเต็ปแรกครับสเต็ปแรกนะครับเราก็ต้องรีจิสเตอร์ก่อนก็คือให้เราคลิกในส่วนที่เป็นของตัว try now อย่างนี้นะครับคราวนี้ตัว try now เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อเราก็อาจจะใส่ชื่อเข้าไปชื่อนามสกุลนะครับบุญไกลนะครับผมก็เราก็อาจจะใส่ในส่วนที่เป็นของตัวอีเมลเข้าไปนะครับก็ของผมก็อุดมศักดิ์ _b@applicatthai.com นะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นของ password นะครับตัวนี้เนี่ยก็ใส่ตัวเลขหรือใส่พาสเวิร์ดอะไรไปก็ได้ก็คือเป็นการรีจิสเตอร์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ต้องเอาพาสเวิร์ดอีเมลหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็คอนเฟิร์มให้ถูกต้องนะครับอย่างของผมก็กรอกตัวเลขไปนะครับอย่างนี้เมื่อกรอกตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปผมก็0910564822แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นชื่อคอมพานีตรงนี้อาชีพเราก็ผมก็ structural engineer แล้วกันแล้วก็ใส่ไปนะครับ structural engineer ในส่วนที่เป็นของเมืองก็ Bangkok ผมก็อยู่บางนานะครับก็เลือกบางนาเลือกประเทศนะครับเราก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับประเทศไทย TSAI Thailand Thailand นะครับโอเคเสร็จแล้วครับเราก็คลิก I am not robot นะครับอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกถูกตรงนี้นะครับ I have read and accept the term condition ตัวนี้นะถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลข่าวสารเราก็ติ๊กตัวนี้ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับอันนี้ผมก็ให้เขาส่งข้อมูลข่าวสารมาในส่วนตรงนี้ด้วยเราก็โอเคเสร็จแล้วครับสเต็ปถัดมาครับให้เรามาคลิกในส่วนที่เป็นของ sign up ตัวนี้คราวนี้นะครับเมื่อคลิก sign up ตัวนี้เนี่ยตัวอีเมลเนี่ยเขาก็จะส่งไปในส่วนที่เป็นของตัวอีเมลที่เราป้อนเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ sign up เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะสลับหน้าต่างมาในส่วนที่เป็นของตัว verify นะครับ verify code ตัวนี้คราวนี้เนี่ยให้เรานะครับนำในส่วนที่เป็นของตัวโค้ดที่มาจากส่วนที่เป็นของอีเมลเนี่ยเข้ามาป้อนอย่างนี้นะครับอย่างเช่นมันจะมีในอีเมลเนี่ยจะมีตัวเลข4ตัวใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีเลข1892อย่างเงี้ยเมื่อเราเปิดในส่วนที่เป็นของอีเมลของเรานะครับเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัวเลขตัวเนี้ย4ตัวเนี่ยให้เราเอาตัวเลข4ตัวเนี่ยครับไปกรอกในส่วนที่เป็นของตัว verify นะครับตรงนี้เนี่ยในกรอบตัวนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวเลข4ตัวนี้นะครับเราก็เอาไปกรอกในข้อมูลตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะสลับนะครับในส่วนที่เป็นของหน้าต่างของเว็บอีกทีหนึ่งจากนั้นนะครับเมื่อเรานำค่านะครับ4ตัวเนี้ยมากรอกในส่วนที่เป็นของ verification code ตัวเนี้ยครับแล้วก็ให้เราคลิก verify ได้เลยนี้ผมก็คลิกในส่วนที่เป็นของตัว verify เสร็จแล้วนะครับProta structure นะครับเขาจะเขียนว่าตัวTry Prota Structure นะครับเราก็คลิกนะครับส่วนที่เป็น Try Prota Structure คราวนี้ก็มาในส่วนหน้าต่างตัวนี้นะครับหน้าต่างนี้เราก็ Request Try Code ตัวนี้นะครับซึ่ง Request Try Code ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งนะครับไปในส่วนที่เป็นของอีเมลของทุกท่านก็คือตัว Activate Code นั่นแหละครับนี่ก็รอดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่เป็นของการคราวนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีตัวติดตั้งเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดตัวติดตั้งจากตรงนี้ก็ได้